สวัสดีครับกลับมาพบในช่วง CEO Talk พลิกวิกฤตนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกท่านหนึ่งนะคะคุณไพศาลธารสารสมบัติท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท TNT Steel จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณไพศาลสวัสดีครับคุณเก๋ครับสบายดีนะคะสบายดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติมาพบกับคุณไพศาลถึงโรงงานของ TMT เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมหรือผู้ฟังที่ติดตามรายการของห่วงใยไทยบิสเนสอยู่นะคะถ้าท่านเดินทางไปจังหวัดสระบุรีแล้วก็ผ่านถนนพหลโยธินมีโรงงานนึงซึ่งใครผ่านก็จะไม่รู้เลยว่านี่คือโรงงานเหล็กนะคะดูเป็นบริษัทที่โมเดิร์นมากนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท TMT Steel นะคะค่ะก่อนอื่นเรามาพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจก่อนดีไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวไหมคะก็ยังมีกลิ่นอายของธุรกิจครอบครัวถ้าเราพูดถึงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนะครับก็เป็นมีเมมเบอร์ของความเป็นสมาชิกของคนในครอบครัวเนี่ยยังอยู่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นเพลย์โฟลว์ที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเชิงของการถือหุ้นเนี่ยมันเป็นยังมีโครงสร้างครอบครัวอยู่แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการบริหารเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับการบริหารของบริษัทเราก็จะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังละว่าเราจะมีมืออาชีพหลายๆท่านนะครับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเรามาช่วยกันทำงานมาประกอบกันในทีมบริหารของเราค่ะมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเข้ามาช่วยบริหารในเรื่องของการกำหนดทิศทาง direction ต่างๆนะคะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของธุรกิจอันนี้นี่เริ่มมาจากไหนคะถ้าพูดถึงประวัติเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปเลยนะครับว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยรุ่นของคุณพ่อเลยแล้วก็สมัยก่อนที่ก่อตั้งเนี่ยยังเป็นในยุคนั้นเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นลักษณะของการร้านขายเหล็กเล็กๆอุตสาหกรรมเหล็กในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอะไรมากมายนะครับก็เป็นลักษณะของการนำเข้ามาแล้วก็กลุ่มตลาดผู้ใช้ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานซ่อมสร้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอุตสาหกรรมพวกเครื่องจักรกลนะครับที่เป็นลักษณะของแฟมิลี่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจคนจีนที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะก่อตั้งเป็นลักษณะของการที่ว่าเราซื้อเรามีการซื้อเหล็กอาจจะเป็นทั้งเหล็กทั้งใช้แล้วนะครับเหล็กเก่าเหล็กใหม่ผสมประสานกันแล้วก็ขายให้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเครื่องจักรกลกลุ่มที่เป็นพวกก่อสร้างเล็กน้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับจนกระทั่งค่อยๆขยับมาเรื่อยๆเมื่อเมืองไทยเราเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยมีการพัฒนาไปตามลำดับเนี่ยท็อปขายหรือกลุ่มตลาดเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเราก็เริ่มหันกลับมาทำตัวเดิมทีซึ่งอาจจะมีการใช้เหล็กใช้แล้วนะครับเพราะเหล็กมันสามารถจะ reusable ได้มัน reuse ได้นะครับเราก็กลับมาเป็นตอนนี้ก็ต้องใช้เหล็กที่เราเรียกว่าเหล็กใหม่นั่นแหละแล้วก็เริ่มขายกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาเริ่มขยายตัวมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นลักษณะของการซื้อขายอยู่นะครับเป็นลักษณะของร้านค้าที่เราซื้อเรามีซัพพลายเออร์เหล็กเข้ามาไม่ว่าจะต่างประเทศหรือจะเป็นผู้ผลิตในประเทศบางส่วนแล้วก็ขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ในประเทศของเราแล้วพอเราเติบโตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับร้านค้าคนจีนเล็กๆอยู่คือถ้าเราทางคุณพ่อพี่เขาคิดว่าเราน่าจะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการบริการมากขึ้นคือเหล็กเนี่ยมันถ้าจะไปกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องลงทุนเรื่องเครื่องจักรเรื่องอะไรเพื่อใช้เพิ่มในกระบวนการการทำงานหรือการผลิตของมันนะครับเราก็เริ่มมีการลงทุนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อยู่แถวจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเราอยู่แถวหัวลำโพงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยตรงนั้นเราเรียกเป็นตรงของผู้ค้าเหล็กเลยแล้วเสร็จแล้วพอเราขยายออกมาเนี่ยเราก็มาตั้งอยู่ที่ตรงถนนพระราม3นะครับปัจจุบันคือถนนพระราม3ต
รงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการติดตั้งเครื่องจักรในการทำงานแต่เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปแล้วพอเมืองมันเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วกลุ่มตลาดหรือลักษณะอุตสาหกรรมตอนนั้นเริ่มเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าอะไรของโปรเจกต์เบรนท์เราเรียกว่าช่วงชัชวาลหรืออะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเริ่มขยายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเติบโตพอไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราพอยอดขายเราจากเป็นร้านห้องแถวเล็กๆแล้วเราก็พอเติบโตมาเราก็เริ่มคิดว่าพอยอดขายเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอยากที่จะองค์กรรูปแบบต่างๆสมัยก่อนเนี่ยรูปแบบของธุรกิจตรงนี้เนี่ยยังเป็นรูปแบบที่เราใช้คำว่าเป็น traditional มากนะครับอุตสาหกรรมที่ในครอบครัวอุตสาหกรรมคนจีนที่รูปแบบการทำงานเนี่ยยังไม่ได้มีรูปแบบอะไรความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาใช้เราก็เริ่มปรับตรงนั้นจนกระทั่งเรามาถึงจุดตรงที่ว่าเราพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มขยายกำลังการผลิตของเราเพิ่มเนี่ยก็เลยตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทนะครับและโครงสร้างการลงทุนใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะทำธุรกิจตัวนี้เนี่ยให้เป็นไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก็เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2548ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นในปัจจุบันทางกลุ่มถือว่าเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กครบวงจรรายใหญ่ของประเทศคำว่าครบวงจรมีธุรกิจอะไรบ้างคะคือจริงๆอย่างนี้ฮะคือvalue chain ของเหล็กกับ supply chain ของเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะมี segment แตกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงผู้ผลิตเหล็กเนี่ยเหล็กมันมีสินค้าเนี่ยหลายลักษณะคราวนี้ผู้ผลิตเหล็กแต่ละรายเนี่ยมันจะทำได้สินค้าเหล็กประเภทหนึ่งมันจะมีเหล็กอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อไปใช้ในวัสดุก่อสร้างกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเราจะสังเกตได้ว่าเหล็กที่ไปอุตสาหกรรมผลิตเนี่ยจะเป็นเหล็กลักษณะที่เราใช้คำว่าเหล็กทรงแบนหรือเหล็กที่เราเห็นเป็นแผ่นนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมต่างๆที่จะต้องขึ้นลู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะมาจากเหล็กที่เป็นเหล็กแผ่นนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างการก่อสร้างถ้าอุตสาหกรรมก่อสร้างก็จะเป็นเหล็กผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะมีทั้งเหล็กที่เป็นเหล็กเราเรียกว่าเหล็กรูปพรรณนะเหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในงานของโครงสร้างคราวนี้เนี่ยผู้ผลิตเหล็กของแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่ได้ผลิตเหล็กจากโรงงานที่เดียวนะครับหรือว่าจากโรงงานเดียวแล้วผลิตเหล็กอะไรก็ได้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยในเบื้องต้นของตั้งแต่การผลิตเหล็กนะครับการถลุงหรือการหลอมเหล็กหรือการออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการลงทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากผู้ผลิตแตกต่างกันหลายๆรายเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการซัพพลายเชนที่ไหลเข้าสู่กลุ่มตลาดซึ่งจะเป็น2กลุ่มตลาดใหญ่ก็คือตลาดผู้ผลิตกับตลาดก่อสร้างกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันต้องการฟังก์ชันที่ในการรวบรวมสินค้าและกระจายสินค้านี้ออกไปให้กับลูกค้าแต่ละการใช้งานแต่ละประเภทซึ่งเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้างเองเนี่ยมันใช้เหล็กที่มีหลายลักษณะมากซึ่งอาจจะมาจากผู้ผลิตเป็น10ลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของมันคือเรื่องของโลจิสติกเรื่องของดิสทริบิวชั่นโรงงานผลิตเหล็กเนี่ยเวลาเขาผลิตหลอดนึงมันต้องเป็นผลิตเหล็กที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องขบวนการการผลิตที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถเขาจะมีข้อจำกัดในการที่จะเซอร์วิสกลุ่มตลาดเนี่ยที่แตกกระจายกันออกไปการผสมผสานของตัวสินค้ามันก็เลยต้องใช้กระบวนการเรื่องของการจัดการตรงนั้นซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวที่เราทำนั้นอยู่ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ผลิต อุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับในการเซอร์วิสในการที่เอาเหล็กที่เป็นจากผู้ผลิตเนี่ยมาโปรเซสใหม่มาผ่านกระบวนการเพื่อที่เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นงานอะไรต่างๆมันต้องมีการพรีโปรเซสซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ย TMT ของเราเนี่ยเราจะอยู่ในกระบวนการตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้ที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล็กทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมผู้ใช้เนี่ยที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ในความต้องการที่รูปแบบที่แตกต่างกันครับอันนี้น่าจะเป็น
ข้อมูลที่นำไปสู่หัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะSteel Ability Structure of Your Imagination อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจเหล็กนะคะหลายคนก็จะบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนละตอนนี้การแข่งขันก็สูงต้นทุนก็สูงเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนก็เข้ามาเยอะนะคะเราทำยังไงให้ TMT Group เนี่ยเรามีความยั่งยืนในการทำธุรกิจอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะว่าเดินเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นว่าอันนี้เป็นโรงงานเหล็กอ่ะไม่มีเสียงดังไม่มีรถวิ่งเยอะแยะดูเรียบร้อยแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวอันนี้เป็นนโยบายหรือว่าเป็นแนวการบริหารจัดการที่คุณไพศาลได้ตั้งเอาไว้ไหมคะคือจริงๆส่วนที่คุณเก๋อาจจะเห็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนด้านหน้านะครับแต่ส่วนของโรงงานเราเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็อาจจะไม่ค่อยได้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับว่าเขียวๆนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยในภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสินค้าที่มันไม่สวยอ่ะมันหนักๆมันจำๆมันมีฝุ่นมันมีเสียงมันอุตสาหกรรมหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปรับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อให้คนทำงานเนี่ยทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่าแตกต่างจากสภาพการทำงานแบบ traditional ดั้งเดิมนะครับคือการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแน่นอนเราจะได้มาหลายอย่างมากนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในกระบวนการการจัดการที่ดีแล้วเราสามารถทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยได้มันก็จะทำให้คนพนักงานทีมงานหรือผู้ทำงานเนี่ยอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นมันสบายและมันสะอาดเราสามารถทำให้มันสะอาดได้เพราะปกติเหล็กนี่ทุกคนจะรู้สึกว่ามันสกปรกฝุ่นเยอะอะไรต่างๆแต่เราคิดว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเราทำให้มันสะอาดได้ทำให้มันสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยได้มีความเรียบร้อยได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราใช้นะครับแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยเรื่องของspace เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า space นี่เป็นเรื่องของการมันได้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจการทำงานของคนตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดการในรูปแบบที่คุณเฟย์ได้พูดถึงค่ะก็ถ้าดูในเรื่องของธุรกิจของบริษัทในยุคนี้นะคะเราไม่พูดเรื่องวิกฤตก็คงไม่ได้นะคะโควิด-19 ก็สร้างผลกระทบกับหลายๆอุตสาหกรรมนะคะทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กนี่มีผลกระทบเยอะไหมคะจากวิกฤตในครั้งนี้จริงๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมันจะถูกกระทบจากตัวตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตลาดอาจจะมีการเรียกว่าหดตัวลงจากสถานการณ์โควิดผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆการลงทุนเนี่ยอาจจะมีการชะลอเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคเหล็กโดยรวมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าในด้านของการลงทุนก็จะก่อให้เกิดการก่อสร้างนะครับคำนี้ว่าการก่อสร้างของภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงยกเว้นในกลุ่มที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เขาวางแผนกันมานานนะครับเราคาดว่าผลกระทบจากโควิดเป็นเรื่องของชั่วคราวเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อแต่ภาคเอกชนที่เป็นรายกลางรายย่อยลงมาเนี่ยเขาจะชะลอการเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดตรงนี้ตลาดหรือลูกค้าของเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทอดนี้เนี่ยมีการบริโภคที่ลดลงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นทางด้านการเงินนะครับหรือสภาพคล่องในตลาดที่ค่อนข้างมีต้องด้วยความต้องดำเนินการด้วยการระมัดระวังเพราะฉะนั้นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะลดลงมันยังจะคงเหลือแค่การลงทุนภาครัฐครับในโปรเจกต์เรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเรื่องของไม่กับโปรเจกต์ต่างๆซึ่งมันยังเดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผลกระทบในอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ไม่ยังไม่หนักถ้าเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นส่วนภาคของการผลิตเองก็ตามเราจะเห็นว่าที่จะกระทบหนักสุดเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราจะเห็นการหดตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่เพราะเอิญว่า TMT ของเราเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ TMT เราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นรถผ่านอย่างเช่นรถบรรทุกนะครับรถที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรรถขนส่งรถและการขนส่งก็จะมีสินค้าหลายประเภทนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการถดตัวลงบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีการดำเนินการอยู่
แต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวกเครื่องจักรกลอย่างเช่นเครื่องจักรกลทางการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ภาวะแล้งหรือว่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งตอนนี้ก็ตีมันก็ยังเดินไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากพอมันเป็นมาร์เก็ตมิกซ์มันก็เลยพอที่จะตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นภาพผลโดยรวมแล้วเนี่ยกระทบกับธุรกิจของเราเนี่ยเราคิดว่ายอดขายของเราในเชิงของปริมาณเนี่ยลงประมาณสัก 10% แต่แน่นอนครับถ้าในเชิงของตัวเลขพอดีปีนี้เนี่ยเบสของราคาเลยเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมันต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงตัวเลขอาจจะลงมาประมาณ 25% แต่ว่าในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะลดลงประมาณ 10% ประมาณนั้นแล้วในฐานะที่คุณไพศาลเป็นผู้บริหารขององค์กรถ้าเราเปรียบเทียบเรื่อง positioning นะคะเรากับผู้ประกอบการอะไรอื่นไม่อาจจะไม่เรียกคู่แข่งเพราะเดี๋ยวเราอาจจะ define กันว่าเอ๊ะใครจะเป็นคู่แข่งเราหรือว่าเรามีลักษณะเฉพาะนะคะเพราะว่าเราถือเป็นคนที่ provide solution ให้ลูกค้าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราไหมคะถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างที่คุณเก๋เมื่อกี้ตอนแรกที่พูดเลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มถ้าเราพูดถึงว่าต้นทางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างจะเป็นมีโอเวอร์สปายในตลาดโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนก็ตามหรือประเทศต่างๆก็ตามดูภาพโดยรวมเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยทำไมมันถึงเหมือนกับว่ามีภาพที่มันดูแล้วเนี่ยมันดูsentiment มันไม่ค่อยดีเนื่องจากโอเวอร์ซัพพลายนะครับแน่นอนคาแรคเตอร์ของเหล็กเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีการบริโภคทั้งโลกและเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันมีความลักษณะเป็นสินค้าคอมมอดิตี้หรือที่เราใช้คำว่าสินค้าพกพานะครับมันจะคล้ายๆกับอุตสาหกรรมของน้ำมันพลังงานเช่นเดียวกันที่เราจะเห็นราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งขึ้นและลงนะครับเหล็กก็เป็นกลุ่มสินค้าประเภทคล้ายๆกันคราวนี้เนี่ยอันนั้นคือเราพูดถึงต้นทางนะครับคือปริมาณของทางด้านของซัพพลายปริมาณทางด้านของดีมานด์เนี่ยผมว่าตรงนี้ forecast ง่ายเพราะว่าดีมานด์เนี่ยก็คือมันเติบโตไปทางดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเราเลยค่อนข้างจะคาดการณ์ทางฝั่งของดีมานด์ของตลาดในการใช้งานการบริโภคของสินค้ากลุ่มสินค้าของเหล็กเนี่ยได้ค่อนข้างมันค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ค่อยผันผวนไม่ค่อยวอลาไทล์ถ้าเทียบเท่ากับทางฝั่งของซัพพลายแต่ขณะเดียวกันการที่จะทำฟังก์ชันตรงนี้เนี่ย TMT เราเนี่ยเรา positioning ของเราเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบริหารภายใต้ที่ตอบโจทย์ของทางฝั่งของซัพพลายเออร์นะครับกับทางฝั่งของตลาดแม้เราจะมีกระบวนการตรงกลางของเราเนี่ยเป็นลักษณะของเป็น distributorผ่านกับบางทีเรื่องของเครื่องจักรอาจจะมีเรื่องของเรามีผู้ผลิตในโครงสร้างที่เป็นลักษณะของสินค้าวัสดุก่อก็คือท่อเหล็กนะครับเรามีทั้งโรงงานการผลิตท่อเหล็กกับส่วนของที่ไปใช้การก่อสร้างกับส่วนที่เป็นการโปรเซสกระบวนการการจัดการแปรรูปเหล็กแผ่นต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าสู่สายการผลิตคราวนี้ไอ้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจการใช้งานหรือธุรกิจของตลาดนะครับลักษณะของตลาดแล้วเราจะต้องจัดการกับมันเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงให้แมทช์หรือให้เหมาะสมกับธุรกิจของตลาดแต่ละประเทศไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเป็น knowledge มันเป็นกระบวนการที่มันไม่ใช่มันนอกเหนือจากตัวราคาของสินค้าครับเพราะราคาสินค้าเขาแข่งขันกันไปแต่ว่าก็มีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงตามภาวะการของตลาดแต่สิ่งที่ TMT เราจริงๆเนี่ยเราบอกตัวเราเองเสมอว่าเราเป็นธุรกิจบริการถึงแม้ว่าเราจะมีการผลิตมีฐานการผลิตอยู่ข้างหลังของเรานะครับหรือเป็นศูนย์บริการอยู่ข้างหลังของเราแต่หัวใจก็คือว่าการหยิบสินค้าต่างๆที่ผ่านกระบวนการการผลิตและกระบวนการการบริการเนี่ยเข้าสู่ตลาดเนี่ยตอบสนองตลาดในวิธีการแบบไหนอย่างไรคราวนี้กระบวนการตรงนี้เนี่ยที่มันต้องใช้กระบวนการที่การจัดการที่ค่อนข้างจะมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การบริหารจัดการตอบโจทย์ตลาดไอ้กระบวนการตรงนี้ที่มันสร้างแอดแวลูให้เรานะครับแล้วถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีเราตอบโจทย์ตลาดได้แม่นเราสามารถเข้าใจความต้องการของกลุ่มตลาดได้ดีเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมาร์จิ้นได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย
เวลาที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าภาพทั่วไปง่ายๆนะครับเวลาคนพูดถึงธุรกิจก็คือว่าคอสต้นทุนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ขายไปบวกมาชิ้นมีกำไรแต่ถ้าเกิดว่าแข่งขันกันเยอะถ้าดูที่ตัวสินค้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็น apple to apple มันก็จะกลายเป็น price war แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคอสเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตัว direct ไอ้ตัว direct cost อย่างเดียวว่าสินค้ามาจากกระบวนการใช้วัตถุดิบเท่าไหร่มีแต่ใช้ค่าใช้จ่ายในการแปรสภาพเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ออกมาแล้วกลายเป็นคอสของสินค้าอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยคอสของสินค้ามันคือ cost of goods sold คราวนี้คำว่า cost of goods sold เนี่ยมันจะมีกระบวนการนอกมากไปกว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเราบริหารจัดการให้ cost of goods sold เราตัดนะครับหรือเราพิสูจน์ให้ลูกค้าเราเห็นว่าบริการของ TMT เราเนี่ยสามารถทำให้ต้นทุนลูกค้าเนี่ยลดลงได้แต่อาจจะไม่ใช่ลดลงจากตัวของสินค้าโดยตรงแต่มันมีต้นทุนอื่นด้วยคือประกอบธุรกิจของลูกค้าเราก็เหมือนกันมันมีต้นทุนอื่นครับต้นทุนทางด้านของความเสียหายเวลาต้นทุนในเรื่องของกระบวนการจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังเรื่องของสภาพคล่องอะไรต่างๆถ้าเอาทุกอย่างมาประมวลรวมกันแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้ลูกค้าเราเห็นว่ากระบวนการของเราเนี่ยช่วยเซฟต้นทุนนะครับช่วยเซฟต้นทุนของลูกค้าได้แล้วทำอีกทางด้านหนึ่งถ้าเราช่วยลูกค้าเพิ่มศักยภาพในการที่จะผลิตมากขึ้นหรือสามารถให้เขามีศักยภาพในการที่จะเพิ่มรายได้มากขึ้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่มันทำให้ความแตกต่างมันเกิดขึ้นครับซึ่ง TMT เราทำเรื่องตรงนี้อยู่ครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงเลยนะคะเป็น innovation ที่จะ drive ในเรื่อง performance ของตัวองค์กรคุณไพศาลทำยังไงคะในเรื่องของการสร้างทีมให้มีนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าช่วยเราคิดอย่างเงี้ยค่ะช่วยลูกค้าคิดที่จะผลิตสินค้าและทำให้ต้นทุนเราบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราสร้างทีมสร้างบรรยากาศยังไงคะจริงๆ จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าเราถ้าเราพูดถึงว่าคำว่านวัตกรรมมันไม่จำเป็นที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้านวัตกรรมอาจจะเกิดเป็นเรื่องของกระบวนการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ TMT เราทำนี่เราสร้างนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการเพื่อทำให้เกิดเป็น business model ที่แมทช์กับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มคราวนี้การสร้างทีมเนี่ยนั่นหมายความว่าทีมของเราเนี่ยจะต้องมีความต้องไดนามิกผมใช้คำว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยผมว่าธุรกิจเปลี่ยนแปลง new technology เข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นเรื่องเราพูดถึงเรื่อง innovation เราพูดถึงเรื่องของ disruption เราพูดถึงเรื่องของการอยู่รอดของธุรกิจลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันไดนามิกเพราะฉะนั้นทีมของเราก็ต้องไดนามิกด้วยเช่นเดียวกันหัวใจของมันก็คือว่าเราจะต้องมองจากตลาดเป็นหลักเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของตลาดความสำเร็จเพราะลูกค้าของเราจะเป็น B2B แน่นอนครับอุตสาหกรรมของเหล็กนี่มันเป็น B2B ก็คือลูกค้าก็จะเป็นพวกบริษัทนะครับบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือบริษัทที่เป็นพวกอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลักษณะของอินดัสทรีของเขาหัวใจก็คือว่าทีมงานไม่ว่าผู้บริหารก็ตามเนี่ยเรายืนพื้นของเราเนี่ยคือทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาลูกค้าเราที่ตั้งเราเอาโจทย์ของลูกค้าเราที่ตั้งแล้วเราก็เอาย้อนกลับมาว่าถ้าเราจะเห็นพฤติกรรมตลาดหรือโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในอนาคตเนี่ยเราต้องตามให้ทันว่าเราต้องเข้าใจเพนของลูกค้าของเรานะครับมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือลูกค้าธุรกิจลูกค้าอาจจะมีเพนถ้ามีเพนเราต้องช่วยลดเพนแต่ถ้าเกิดไม่มีเพจก็คือเราต้องช่วยดีเวลลอปเราต้องทำให้ศักยภาพลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นไอ้ความคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยทั้งทีมงานทั้งผู้บริหารเองก็ตามบุคลากรเองก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้ความยากคือว่าเราจะทำยังไงให้บุคลากรขององค์กรเราทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นบริการคำว่าบริการมันไม่ใช่บริการในเชิงกายภาพเนี่ยบริการเนี่ยมันมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่จะต่อการที่จะหาวิธีทางการ manage การจัดการกระบวนการการจัดการก็คือการบริการด้วยเช่นเดียวกันกระบวนการจัดการที่ทำยังไงเพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นหรือลดเพนของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราอยู่ในธุรกิจตรงนี้เราหน้าฟังก์ชันของเราจริงๆคือตรงนี้คือถ้าขั้นหลังเรื่องของกระบวนการการผลิตสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในตลาดไม่ค่อยได้แตกต่างกันปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มาพูดเลยว่าสินค้ามาตรฐานไม่มาตรฐานเพราะสินค้าที่ไม่มาตรฐานเนี่ยคุณอยู่ในธุรกิจไม่ได้อยู่นะครับและลูกค้าทุกคนก็คาดหวังสินค้าที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว
คงไม่มีใครทำสร้างจุดเด่นในการขายของตัวเองว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองมีสินค้าที่มาตรฐานผมว่าไอ้คำว่ามาตรฐานไม่ใช่ตอบโจทย์ธุรกิจต่อไปมันจะต้องเหนือกว่านั้นมันมีเรื่องราวที่มากกว่าคำว่ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยบุคลากรต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้และทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบต่างๆไม่ว่ากระบวนการการผลิตทั้งทุกฝ่ายนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะชินการบริหารลักษณะที่เป็นไซโลนะครับเพราะว่าเราเติบโตมาจากยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแบ่งเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิตอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นไซโลนั่นแต่ว่ามันเน้นเรื่องของตัว specialistในexpertise ในงานที่ตัวเองทำแน่นอนครับไซโลแบบนี้ยังคงอยู่ในช่วงของ transform ณปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าความร่วมมือระหว่างไซโลของในองค์กรภายในเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ารูปแบบการทำงานรูปแบบของไซโลไทป์เนี่ยมันตอบโจทย์ช้าแล้วก็มันกลายเป็นว่าคนที่เผชิญกับลูกค้าเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ฝ่ายการตลาดนะครับที่จะมีการเป็นคอนแทคพอยต์กับลูกค้าฝ่ายการผลิตก็จะไปเน้น KPI ของตัวเองในเรื่องของผลิตนะให้ได้economy of scale ให้ได้มีต้นทุนที่ต่ำให้มี efficiency แต่สิ่งเหล่านั้นที่ทำไปคุณตอบโจทย์ตลาดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดตลาดเปลี่ยนไอ้รูปแบบ expertise ที่เราวางเป็นรายการผลิตเราวางเอาไว้เนี่ยมันสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมลูกค้าหรือโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนไปหรือไม่คราวนี้ถ้ามันเป็นไซโลไทป์เนี่ยความเชื่อมโยงความรับรู้ของบุคลากรในองค์กรที่จะเข้าใจภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีจำกัดเพราะฉะนั้นกระบวนการหัวใจของเราคือว่าเราทำยังไงให้ทุกไซโลเนี่ยที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมาอยู่เป็นคนมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของเราและถ้าเกิดเรานำทุกฝ่ายมาวางกลยุทธ์ร่วมกันในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นพอเขาหากระบวนการหรือที่การกันมาได้เนี่ยมันก็จะเกิดความร่วมมือมันเข้าใจกันทั้งหมดในทุกๆฝ่ายไซโลแต่ละไซโลไทยเริ่มแชร์มุมมองที่แตกต่างกันฝ่ายการผลิตก็จะมองเห็นถึงอุปสรรคหรือว่าอาจจะแนะนำได้ว่าถ้าจะตอบโจทย์แบบนี้เราควรจะทำแบบนี้ซึ่งเรามีความจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นความทำงานเป็นทีมมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจของเราคือว่าการทำให้ทุกคนในทุกไซโลขององค์กรในองค์กรของเราเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจเดียวกันบางครั้งมีเป้าหมายเดียวกันแต่ความเข้าใจอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้คือความยากค่ะงั้นเราในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยคอมมูนิเคชันนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะครับครับคือผู้นำเราต้องทำให้ภาพทุกอย่างชัดเจนคือหลายๆองค์กรเนี่ยปัญหาคือว่าภาพมันไม่ชัดรับภาพของที่เราจะยืนอยู่ positioning ขององค์กรความสามารถขององค์กรเราเองที่จะตอบสนองตลาดยืนอยู่ได้ตลาดแข่งขันได้ในตลาดเนี่ยภาพนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยผมว่าความสำคัญคือว่าเราต้องทำภาพพวกนี้ให้ชัดกับคนทุกคนในองค์กรไม่ใช่แค่ทีมไม่ใช่แค่ head ของ department ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงและใช้วิธีการสั่งการแบบ top down ออกไปตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ข้างบนถึงแม้ข้างบนจะเข้าใจแต่การ implement ข้างล่างเวลาที่คนข้างล่างไม่เข้าใจเนี่ยการทำงานเนี่ยทุกคนมี KPI ก็ไปวาง KPI ของตัวเองคนละแบบแต่พอ KPI จะมารวมกันแล้วมันไม่ synchronize แต่ขณะเดียวกัน KPI บางครั้งมันปรับได้เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแต่บางคนไม่รู้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแล้ว KPI ตัวเองต้องปรับด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจงานที่เขาทำอยู่เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันมีวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีการในการที่จะตอบโจทย์หรือทำความสำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบเดิมที่ KPI ที่ได้ตั้งไว้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ความสำเร็จเขาอาจสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องวาง KPI ใหม่ KPI ที่มันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันไดนามิกเพื่อเทียบตอบโจทย์ลูกค้าคราวนี้ถ้าบุคลากรในองค์กรไม่เข้าใจว่าโจทย์ลูกค้าคืออะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่า KPI ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะการทำ KPI ทั้งองค์กรสมมติคนไปอย่าง TMT เรามีเป็นพันคนเราจะรู้ได้ไงว่า KPI สำหรับ 1,000 คนเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์และก็ทุกคนเข้าใจใน KPI ตัวเอง 1,000 คนซึ่งผมว่าตรงนั้นเป็นเรื่องท้าทายนะครับและอาจจะเป็นเรื่องท้าทายในหลายๆองค์กรด้วยกันต่างแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้ว่างานตัวเองที่ทำลงไปเนี่ยทำเพื่ออะไร
ถ้า KPI มันไม่ make sense หรือว่าพอโจทย์มันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนว่าธุรกิจเศรษฐกิจมันไดนามิกพอมันมีการปรับเปลี่ยนจากโควิดมันปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์อย่างเช่นเราเจอโควิดเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างเจอที่เกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับลูกค้าของเราหรือการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งเพราะบางครั้งเราวางเนี่ยเราชอบมองตัวเราเองแต่เราไม่รู้ว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยอีกหลายบริษัทเนี่ยหรือคนที่เราอยู่ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยเขามีการปรับตัวแต่ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนถ้าเขาปรับตัวเพราะเขาปรับตัวเขาอาจจะมีอะไรใหม่ไปในกลุ่มตลาดของเราในกลุ่มลูกค้าเท่ากับกลุ่มลูกค้าถ้าเรายังไปยึดกับ KPI เดิมๆที่เราเซตกันมามันก็อาจจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงใช้คำว่ามันไดนามิกมากเพราะฉะนั้นไอการทำให้คนทั้งองค์กรเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นคราวนี้ความยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้ให้คนองค์กร 1,000 คนในเดียวเนี่ยเข้าใจได้อย่างไรมันก็ต้องทำให้มันแฟลตมากขึ้นการทำงานเป็นไซโลเนี่ยแน่นอนในรูทีนปกติเนี่ยเรามีระดับชั้นเรามีระดับความรับผิดชอบเป็นอยู่กระจายความรับผิดชอบกันแต่ว่าในการวางกลยุทธ์หรือการทำเข้าใจเนี่ยผมว่ามันต้องแฟลตไปไซโลทีมแล้วจะต้องเป็นทีมงานที่เข้ามาเนี่ยเป็นทีมงานที่เป็นผมเช็คว่าตอนนี้เราเซตระบบตัวนึงเนี่ยเราสร้างเป็นทีมงานเป็นทีมงานย่อยหลายทีมนะครับแล้วก็เอาคนที่เป็นคอนแทคพอยต์ของลูกค้าคือคอนแทคพอยต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคอนแทคพอยต์ที่อย่างที่เซลล์คอนแทคฝ่ายขายคอนแทคกับตลาดลูกค้าโดยตรงแต่อาจจะเป็นคนที่คอนแทคกับลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการในเรื่องของการขนส่งในเรื่องเพราะว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนอย่างลูกค้าของเราเนี่ยเราไม่ได้ดิวแค่คนคนเดียวกับฝ่ายจะซื้อหรือผู้เทียมมันนั่นการซื้อสินค้าของลูกค้าของเรามันดิวกับทั้งฝ่ายการผลิตของลูกค้าของเราฝ่ายรับสินค้าของลูกค้าของเราฝ่ายการเงินของลูกค้าของเราเพราะนั้นคอนแทคพอยต์มันเยอะมากเพราะเราก็ต้องดึงทีมงานที่สัมผัสกับคอนแทคพอยต์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วเรามาวางกลยุทธ์ด้วยกันว่าตกลงแล้วการตอบโจทย์ลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เพนพอยต์ลูกค้าของเราคืออะไรกันแน่ครับค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าเราไม่ใช่เป็นเฉพาะบริษัทที่ผลิตมาแล้วขายไปนะคะการพัฒนาองค์กรเนี่ยมันต้องทำควบคู่กับการพัฒนาในเรื่องของสินค้าและการให้บริการนะคะตอนนี้อาจจะมีท่านที่ติดตามรายการของผมยายไทยบิสเนสอยู่นะคะที่เป็นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะอยากให้คุณไพศาลช่วยเพิ่มตรงนี้นิดนึงว่าเมื่อเรามี positioning ที่ชัดเจนแล้วในการที่จะทำธุรกิจการที่เราเข้ามาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับคนบริษัทต่างๆถ้ามีความคิดจะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดข้อเด่นข้อดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดมีแน่นอนนะครับในเรื่องของแหล่งทุนหลักแน่นอนเราระดมทุนได้นะครับเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นในการที่จะหาแหล่งเงินทุนต่างๆไม่ว่าจะจากการออกหุ้นเองก็ตามแล้วก็บริษัทที่อยู่ในตลาดเองก็อาจจะมีโอกาสได้ทำพวกเรตติ้งนะครับอาจสามารถที่ออกบอนด์ในการระดมทุนมันมีสตรัคเจอร์ทางการเงินให้เลือกเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะหาสตรัคเจอร์การทำงานโครงสร้างของการหาทุนเนี่ยที่เหมาะสมกับธุรกิจกับการขยายตัวของธุรกิจนะครับแล้วต้นทุนแน่นอนครับผมเชื่อว่าต้นทุนที่บริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงกว่าบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทจดทะเบียนสาเหตุเพราะว่าการที่จะอยู่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยทุกอย่างต้องโปร่งใสมาตรฐานเดียวนะครับบัญชีต่างๆงบการเงินต่างๆมีผู้ตรวจสอบทั้งมีกรรมการอิสระที่เข้ามาดูแลนะครับเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับมีออดิเตอร์มี internal control มีอะไรต่างๆที่มันเป็น comply กับ regulation ของตลาดนั่นแปลว่าเราจะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้น AA กลไกเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเองต่างๆเนี่ยมีความสบายใจนะครับเพราะเขาเห็นข้อมูลที่ชัดเจนเขาสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กรของเราได้เพราะฉะนั้นการที่ทำให้ส่วนผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการให้ทุนนะครับหรือว่าการ finance เรื่อง financing บริษัทเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันชัดเจนขึ้นแล้วมันเปิดกว้างมันเป็นมาตรฐานโปร่งใสมากขึ้นซึ่งตรงนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดจะได้โอกาสในเรื่องพวกนี้และก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการที่จะหาพันธมิตรนะครับการร่วมทุนการเจอ
จอพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยการจัดโครงสร้างของกระบวนการการร่วมทุนการ JV กันหรืออะไรต่างๆกันเนี่ยทั้งคู่ง่ายทั้งคู่นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีมาตรฐานมันสแตนดาร์ดมันโปร่งใสเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีแน่นอนของการเข้าบริษัทในตลาดนอกจากเรื่องของความน่าเชื่อถือจากเวลาที่เห็นว่าเป็นจริงๆความน่าเชื่อถือของบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนก็เกิดจากเรื่องเหล่านี้แหละเพราะว่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีผู้กำกับดูแลอย่างกรองในตลาดทรัพย์สินต่างๆที่เข้ามากำกับดูแลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยแต่นั่นแปลว่าอย่างไรก็ตามบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนเนี่ยคุณต้องการทุนคุณทำเรื่องพวกนี้เพราะค่าใช้จ่ายมันสูงที่พูดมาทั้งหมดนี้มันไม่ได้ของฟรีนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าบริษัทเราโอเคอยู่แล้วไม่ได้คิดจะเติบโตหรือไม่ได้ต้องการจะขยายเนี่ยเข้ามามันก็คือเข้ามาเพื่อเอาการสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต้องไปจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ฟังก์ชันเรื่องพวกนี้การขยายธุรกิจในการทำธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะนอกจากคุณไพศาลจะเป็นผู้บริหารของบริษัท TMT แล้วนะคะคุณไพศาลเองก็ได้มาช่วยงานของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะเป็นทั้งกรรมการแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเมนทอร์ให้ละกันนะคะเรามีโครงการที่เรียกว่า Center for Building Competitive Enterprises นะคะซึ่งคุณไพศาลเองก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษานะคะของโครงการที่ออกไปให้คำแนะนำนะคะหรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะที่คุณไพศาลเองก็ทำธุรกิจมาเองตั้งแต่เริ่มแล้วเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนจนขยายธุรกิจมาประสบการณ์ที่คุณไพศาลได้เข้าไปทำเมนทอริงให้กับนักธุรกิจใหม่ๆหรือว่าบริษัทที่กำลังจะเติบโตเพื่อสร้างฐานperformance แล้วก็เตรียมจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราเห็น common issue อะไรบ้างไหมคะที่พอจะแชร์ได้อะค่ะเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันคือว่าจากประสบการณ์การเราทำ CBC มาเนี่ยหลายรุ่นแล้วนะครับ4-5รุ่นแล้วนั่นแปลว่า 4-5 ปีเราจะเห็นว่าบริษัทเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยคือที่จริงๆ CBC เนี่ยเจตนารมณ์คือว่าสมาคมเราพยายามที่จะอยากจะส่งเสริมนะครับให้โอกาสบริษัทที่มีศักยภาพแต่ว่ายังมีไซส์ที่ค่อนข้างจะเล็กแต่เราจะช่วยเขาในเขามีสภาพที่ใช้ศักยภาพเขาได้อย่างเต็มที่ลองค้นพบว่ากว่า 80% ของบริษัทเหล่านี้เนี่ยที่เป็นสเกลประมาณยอดขายหลักประมาณสัก300ถึงไม่เป็น 1,000 ล้านแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแน่นอนครับเป็นบริษัทครอบครัวโครงสร้างของบริษัทครอบครัวเราจะเห็นว่าปัญหาความรู้ทางด้านของเรื่องของการจัดการการเงินเนี่ยfinance หรือเรื่องของบัญชีก็ตามเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักเลยสำหรับบริษัทในสเกลแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจฮะเพราะว่าบริษัทที่เราเติบโตมาเริ่มทำธุรกิจมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ความสำคัญอยู่สองด้านโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งนะฮะด้านหนึ่งคือด้านการขายแน่นอนทำธุรกิจก็มันต้องขายผลิตภัณฑ์ขายบริการไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามก็จะให้น้ำหนักกับการขายอีกด้านนึงก็คือให้ความน้ำหนักกับด้านการผลิตนะครับหรือไอตัวที่ตัวเองมีจุดเด่นเพื่อที่เอาไปขายอ่ะก็คือหยิบผลิตภัณฑ์หรือบริการเอาไปขายเพราะนั้นจะให้น้ำหนักความสำคัญอยู่สองด้านโรงงานบางโรงงานก็ให้ความสำคัญกับฝ่ายขายกับฝ่ายโรงงานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่อนกลางมันหายไปท่อนกลางก็คือฝ่ายจัดการเรื่องของการเงินที่มันเป็นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่การสร้างสมดุลของระหว่างสองฝั่งกิจกรรมที่ทำอยู่ในองค์กรคราวนี้พอระบบบัญชีที่ไม่ได้ให้น้ำหนักมาคือบริษัทส่วนใหญ่ที่เราประสบการณ์มาเลยสำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้ CBCE นี้เนี่ยส่วนใหญ่ทำบัญชีเพื่อเสียภาษีเพื่อให้ทางกรมสรรพากรเพราะว่ามันถูกบังคับว่าเราต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นบัญชีมีไว้ทำเพื่อที่รู้ว่าตัวเลขจะเสียภาษีเท่าไหร่แต่บัญชีเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้ในเชิงของเป็นลักษณะของการmanagement report เพื่อที่จะรู้ว่า statusหรือสุขภาพของบริษัทเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงไหมมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดโป่งพองไหมหรือหัวใจกำลังมีปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอวัยวะภายในว่าเราป่วยตรงไหนหรือเปล่าคือมันต้องไปทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้บริษัทกลุ่มที่เข้ามาได้สมัครเข้ามาในโครงการ CBCE นะครับให้รู้ว่าไอ้การเงินมันเสมือนกับการตรวจสุขภาพเงินมันคือเลือดที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่
แต่เราจะเห็นตรงนี้ยังไงระบบบัญชีมันก็ต้องถูกต้องถ้าเกิดเอาระบบบัญชีเอารีพอร์ตทางการเงินที่ไม่ถูกต้องมันก็เหมือนกับว่าเอาไปตรวจสภาพของใครก็ไม่รู้เอามาดูแล้วเราก็บอกว่าเราก็มาวิจารณ์ตัวการอาการของผลจากไปตรวจสภาพนั้นซึ่งมันไม่ถูกมันก็กลายเป็นว่ามันก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรีพอร์ตหรือรายงานทางการเงินที่ถูกต้องซึ่งเราก็ต้องคอนวินส์นะครับบริษัทกลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้ทำเรื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเลยเรื่องใหญ่เลยเรื่องหลักๆสำหรับบริษัทพวกนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเห็นประสบการณ์ที่จะเห็นว่าสอดparallel กันมาคือเรื่องของการจัดโครงสร้างการบริหารเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เป็นครอบครัวนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดโครงสร้างของครอบครัวที่จะทำให้มันยั่งยืนได้ยังไงแล้วมันจะทำให้มันไม่เกิดความ conflict of interest ยังไงในอนาคตนะครับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวเนี่ยหลักการถึงแม้ธุรกิจไปได้ดีธุรกิจทำกำไรนะธุรกิจประสบความสำเร็จแต่ว่าไอ้โครงสร้างที่มันไม่ชัดเจนมันไม่มีความคลุมเครือนะครับซึ่งเป็นไปธรรมชาติของธุรกิจครอบครัวจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าพอตรงนี้ไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีความอ่อนไหวตรงนั้นด้วยนะจะค้นพบเรื่องพวกนี้ครับถ้าต้องเข้าไปช่วยเขาจัดการค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคิดว่าบริษัทที่เข้ามาในโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เรียกว่า CBCE Center for Building Competitive Enterprises เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์มากนะคะถ้าจะได้เมนทอร์ที่มีประสบการณ์อย่างคุณไพศาลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องระบบหลังบ้านนะคะเราก็เห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยยอดขายไปดีมีการเติบโตแต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยการคำนวณต้นทุนบางทียังอาจจะคำนวณต้นทุนที่ไม่ได้สะท้อนการดำเนินธุรกิจจริงๆนะคะดังนั้นยอดขายโตแต่พอไปดูมาร์จิ้นเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายขอให้ลักษณะเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินที่บิดเบือนที่มันมิสแมทช์ด้วยจะทำให้เกิดมีความเปราะบางในเรื่องของสถานะทางการเงินด้วยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็ทำรายการ CEO Talk มาได้ 2-3 เดือนแล้วนะคะก็อยากจะให้แขกรับเชิญเนี่ยได้ฝากความห่วงใยนะคะกับธุรกิจตอนนี้เราก็ต้องฝ่าฟันวิกฤตโควิดอันนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นมันเป็นทั่วโลกนะคะอยากให้คุณไพศาลช่วยฝากความห่วงใยว่าในตอนนี้เป็นผู้บริหารของธุรกิจเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรที่เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังบ้างไหมคะจริงๆแล้วผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเราแชร์กันดีกว่าไม่ถึงขนาดว่าจะไปแนะนำหรืออะไรให้กับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมด้วยกันหรือว่าในกลุ่มประกอบด้วยกันเพียงแต่ว่าปีนี้เราจะเห็นว่าในยุคหลังนี้เราเจอความท้าทายหลายเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่มันมาแบบไม่คาดไม่ฝันแล้วก็แต่อิมแพกแรงมากนะครับแล้วเราแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของโควิดเนี่ยคงไม่ใช่ forever มันก็คงจะแต่ว่าคงจะเป็นช่วงเวลาขึ้นอยู่ว่าเราจะประคองบริหารจัดการให้มันพ้นช่วงเวลานี้อย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องสู้นะครับก็ต้องปรับตัวแต่ว่าผมจะที่ผมพูดผมหมายความว่าโควิดยังมันก็ยังเป็นระยะที่อาจจะ1ปีหรือ2ปีก็แล้วแต่นะครับแต่อีกตัวนึงที่ผมว่าเป็นผลระยะยาวมากกว่าเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมว่าภาคธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยท้าทายมากเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนของเรื่องของเทคโนโลยีเราพูดถึงเรื่อง disruption นะครับ disruption ซึ่งจริงๆมันมาก่อนโควิดอีกเรากำลังทำเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมาเผชิญเรื่องของโควิดนะครับเราพูดถึงเรื่องของ disruption แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ environment อีกนะครับหลายเรื่องเลยตอนนี้ที่เราเห็นว่าเทรนด์ของโลกมันกำลังเปลี่ยนในเรื่องของ disruption เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของตัว innovation คือตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆที่มาพัฒนาเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งทางกายภาพที่มีการคิดค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาส่วน disruption อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันกลายเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของ system เป็นเรื่องของ flow เป็นเรื่องของ control ซึ่ง
ตัวเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของซิสเต็มที่เราคุ้นเคยในระบบของเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันโดยเฉพาะเรื่องของ connectivity คือการเชื่อมโยงสมัยก่อนการเชื่อมโยงเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะถ้าการเชื่อมโยงเนี่ยเราต้องไปสร้างกลไกการเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับตัวสินค้าเนี่ยเข้าหากันเนี่ยผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากมีหลายขั้นตอนมันก็เลยสมัยก่อนเราจะเห็นเลยว่าบริษัทต่างชาติต้องมาจัดตั้งบริษัทตัวแทนในประเทศไทยบริษัทตัวแทนในประเทศไทยเข้ามาต้องมาตั้งตัว exclusive agent ในเมืองต่างๆกว่าสินค้าตัวหนึ่งจะกระจายไปสู่ตลาดผู้ใช้แล้วก็ต้องมีการทำcommunication ใช้ตัว mass advertise พวก mass media ที่เราคุ้นเคยพวกโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆในรูปแบบเดิมๆกระบวนการตรงนี้มันเยอะมากแต่พอ disruption มันมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ต้นทางปลายทางเนี่ยเจอกันแบบคาดคิดไม่ถึงเราจะเห็นตลาดนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นปรากฏการณ์เรื่องของตลาดของอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดมาในช่วงโควิดเนี่ยที่ Amazing มากภรรยาผมก็ชอบมากชอบไปพวกของพวกนี้นะครับมันเกิดกระบวนการทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยซาลาเปาอร่อยอร่อยมันอยู่ที่ไหนแล้วมันทำให้เขาเจอกับเราเจอเขาสามารถสั่งเข้ามากินได้จากอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ได้ไอ้เรื่องพวกนี้มันมหัศจรรย์มากนั่นมัน disrupt ในเรื่องของ connectivityขนาดเดียวกันเนี่ยมัน disrupt ในเรื่องของ control นั่นคือว่าปัจจุบันนี้คุณเก๋อาจจะสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองเนี่ยได้จากโมบายโฟนตัวเองซึ่งมัน amazing มากคือคุณเก๋ไม่ต้องไปวางระบบเน็ตเวิร์กในบ้านตัวเองหรือว่าต้องไปทำอะไรมันซับซ้อนคุณเก๋แค่มีอินเทอร์เน็ตในบ้านแค่นั้นเองคุณเก๋จะซื้อไอ้ตัวไอ้หุ่นยนต์กวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมครับเพราะงั้นการสั่งการเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ผลิตเองซึ่งไม่ใช่ผู้ผลิตในเมืองไทยด้วยสมมติอย่างเป็นผู้ผลิตรายหนึ่งในเมืองจีนใช้ซื้อเราใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ถูบ้านพอมันลิงก์เข้าอินเทอร์เน็ตปั๊บมันก็ส่งข้อมูลผ่านขึ้นคลาวด์ซึ่งผู้ผลิตมันไอ้คลาวด์ตัวนี้อยู่ที่เมืองจีนหรืออยู่ที่ไหนในโลกที่ไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วคลาวด์ตัวนี้ก็ติดต่อผ่านมือถือของเรามันกลายเป็นว่าเราสามารถสั่งการทุกอย่างเชื่อมโยงให้หมดจากที่ไหนในโลกนะครับระบบคลาวด์ซึ่งทำให้เราไม่ต้องมาอินเวสต์เรื่องของลงทุนธุรกิจเช่นเดียวกันที่เราทำอยู่เนี่ยผมว่าเป็นความท้าทายมากว่าการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันถูกลงมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อวิธีการทำงานในรูปแบบเดิมเราต้องมาดูแล้วว่าเทรดหรือว่าที่เราจะเรื่องที่เราเคยคิดว่าเราได้เปรียบเนี่ยจากการที่เรามีซอสของซัพพลายหรือการที่ตลาดกับซัพพลายอาจจะห่างกันมันจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและเร็วทางมากขึ้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองว่ามันจะกระทบกับธุรกิจลูกค้าเราอย่างไรซัพพลายเออร์เราอย่างไรจริงๆเวลาที่เราพูดที่เรามักจะพูดถึงเราเป็นคนเรากับลูกค้าแต่จริงปาร์ตี้หนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือซัพพลายเออร์เราด้วยเหมือนกันเราก็ต้องบริหารซัพพลายเออร์โดยระหว่างซัพพลายเออร์กับเราเนี่ย disruption ต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงไหมเรายังจะคงมีความ positioning ยังคงเป็นอะไรที่เรายังคิดว่าเรามันยังดีอยู่ไหมสำหรับเราธุรกิจของเราในวันนี้กับวันนี้เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะฝากเอาไว้ว่าในยุคนี้เนี่ยนอกจากโควิดแล้วเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องปรับตัวกับเรื่องพวกนี้พอสมควรครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะก็จะได้เห็นว่าวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงธุรกิจที่หลายคนมองว่าธุรกิจเหล็กไม่น่าจะมีอะไรมากผลิตมาก็ขายไปนะคะก็ได้มาฟังแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วก็ตามหัวข้อเลยนะคะ imagination ของCEO ของ TMT Steel เนี่ยไปไกลมากนะคะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการนะคะถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตโควิดเข้ามาแต่ก็ยังเห็นว่าผลประกอบการของทางบริษัทเนี่ยก็ยังยืนอยู่นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ถือว่าหนักนะคะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะคะนี่ก็จะเป็นผลมาจากการที่มี diversify ในเรื่องของ product นะคะเรื่องของฐานลูกค้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของการinnovation นะคะทั้ง process นะคะการควบคุมต้นทุนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณไพศาลมากนะคะวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็ต้องนับถือชื่นชมนะคะเป็น CEO ท่านหนึ่งที่ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยรู้เลยว่าคุณไพศาลเรียนรู้ตลอดเวลามีเรื่องใหม่ๆมาพูดคุยกันตลอดนะคะแล้วก็ยังมีเวลาไปทำเมนทอริงให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะที่มาเข้าโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะในรายการ CEO ธุรกิจของห่วงใยไทยบิสเนสนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีค่ะความเจริญก้าวหน้าทางการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งล้วนเกิดจากความคิดและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยมีเหล็กเป็นโครงสร้างหลักบริษัท TMT Steel จำกัดมหาชนหรือ TMT ผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเราเข้าใจในทุกปัญหาของลูกค้าเราจึงใช้ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากรเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างถูกต้องโดยปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดเราพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างของทุกจินตนาการด้วยปรัชญาในการทำงานแบบ Steel Ability ที่เชื่อว่าเหล็กเมื่อหลอมละลายแล้วจะรวมเป็นหนึ่งเดียวและสามารถเปลี่ยนรูปร่างตามจินตนาการที่อยากให้เป็นและเมื่อเย็นตัวลงก็จะเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งคงทนถาวรนี่คือสิ่งที่ TNT ยึดถือมาตลอดพนักงานของเราทุกคนล้อมรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งมั่นบริการให้กับทุกธุรกิจอย่างเข้าใจจึงทำให้เราเข้าใจลูกค้าที่มีธุรกิจที่แตกต่างกันพร้อมมีโซลูชั่นที่หลากหลายไว้รองรับการจัดจำหน่ายด้วยการบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภทการแปรรูปและการผลิตเช่นการตัดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนการตัดเหล็กแผ่นขนาดเฉพาะการผลิตเหล็กแถบม้วนการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย TMT จึงได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า30ปีไม่ว่าผมจะต้องการเหล็กประเภทไหนก็ตาม TMT มีเหล็กหลายชนิดให้ผมเลือกและที่นี่ก็ดีเยี่ยมเพราะเขามีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกครั้งก่อนส่งถึงมือผมจึงไว้ใจใช้บริการ TMT มายาวนานกว่า10ปีการทำธุรกิจของผมต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาซึ่ง TMT ก็คอยแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ผมมาโดยตลอดเข้าใจผมได้ในทุกเรื่องผมจึงเลือก TMT เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจแม้เราจะมีสินค้าเหล็กที่หลากหลายแต่เราก็ไม่ละเลยเรื่องการพัฒนาบริการใหม่ๆเช่นคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่การส่งสินค้าให้รวดเร็วและต่อเนื่องมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพเหล็กให้คงที่ทุกครั้งและยังช่วยบริหารต้นทุนโครงการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความเสี่ยงความผันผวนในการส่งมอบสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่เรามีให้ตอนแรกดิฉันรู้สึกเป็นกังวลกับการดูแลระหว่างการขายมากๆแต่พอมาทำธุรกิจร่วมกับ TMT ดิฉันก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยค่ะเขามีคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดเก็บดูแลสินค้าที่ดีมากๆและมีการให้คำปรึกษาทั้งระหว่างหรือหลังการทำธุรกิจดิฉันจึงหลงรักและถูกใจ TMT มากค่ะนอกจากนี้เรายังจัดตั้ง TMT Knowledge Center เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและต่อยอดจินตนาการให้กับพนักงานทุกคนลูกค้าและผู้ที่สนใจในการใช้เหล็กเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กให้เติบโตอย่างยั่งยืนแม้เราจะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กแต่ด้วยวิสัยทัศน์เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราจะเป็นมากกว่านั้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กที่ครบวงจร
คุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าโครงการในฝันของคุณคืออะไรเรา TMT จะช่วยตอบทุกโครงสร้างของทุกจินตนาการให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง